ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมนมสดหนองโพน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชิมไปทั่วโลกเรามาอยู่กันบริเวณเขาค้อด้านหลังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะคุณผู้ชมจุดหมายของนักชิมนักกินในร้านตักหม้อโรงเตรียมสุดขอบฟ้าจะมีอะไรให้เรากินเราชิมไปทั่วโลกกันบ้างนั้นตามพิธีกรอารมณ์ดีอย่างพี่พระกุ้งไปเลยค่ะร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีชมรองเตียมสุดขอบฟ้าตักหม้อนะครับผมต้องบอกว่าเป็นรองเตียมที่วิวนั้น360องศานะฮะบรรยากาศเนี่ยตอนนี้ผมพูดเลยว่าใครที่ไม่ได้ใส่เสื้ออย่างผมเนี่ยมีหนาวอะอากาศดีมากคุณชมมันแบบเหมือนเราเปิดแอร์แบบ23 24อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันใช่เลยอะวิวทางด้านนี้แต่เดี๋ยวก่อนจะวิวเอานี้ก่อนคุณชมโอ้เฮ้ยเขาแบบทำดีมากเลยอะโครงสร้างแบบน่าเดินน่านั่งน่าทุกท่านแล้วสิ่งที่กองอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าคลังแสงใช้คำว่าคลังแสงนี่ครับอุ้ยทุกท่านดูเฮ้ยกี่อย่างกี่ชนิดน่ากินเลยขนาดนี้เดี๋ยวขอถามก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับคุณนิวใช่ไหมฮะคุณนิวครับมาที่ตั๊กน้อยแห่งนี้ตรงนี้มันขายเกี่ยวกับอะไรฮะอ๋อตรงนี้จะเป็นโซนคอฟฟี่นะครับผมคอฟฟี่ใช่ครับกาแฟกาแฟครับผมโอ้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ตรงนี้ครับผมก็จะมีเค้กกับคอฟฟี่แล้วก็โดนัทครับมาทดลองกาแฟโดนัทกินแบบคู่กันเลยคู่กันเลยครับแล้วฮะแล้วแนะนำหน่อยว่ากาแฟสูตรไหนต้องมาต้องสั่งอ่ะส่วนใหญ่ที่ขายดีๆก็จะเป็นตัวเอสเปรสโซ่ครับผมเป็นตัวหลักลาเต้มีไหมฮะมีก็มีเหมือนกันแล้วเค้กล่ะสมมติคนชอบกินเค้กต้องสั่งตัวไหนฮะครับผมก็จะเป็นตัวที่เป็นแมคคาเดเมียข้างบนนะครับผมจะเป็นชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตคอฟฟี่เค้กครับผมจะเป็นช็อกโกแลตผสมกับกาแฟแล้วก็โรยด้วยเป็นเค้กอีกใช่ครับแล้วก็โรยด้วยถั่วแมคคาเดเมียใช่ครับโอ้โหแล้วดูคุณผู้ชมดูถั่วดินี่เม็ดกันอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ครับมากันแบบเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอ๋อนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะใช่และข้างล่างนี่อะไรฮะกะทิข้างล่างจะเป็นไม่ใช่กะทิครับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กสตรอเบอรี่นี่และนี่อะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับและนี่อะไรฮะนี่อะไรเป็นบานาน่าอัพไซด์โรยด้วยอัลมอนด์ครับโอ้เอางี้เดี๋ยวคุณนิวจัดให้ผมหน่อยได้ครับผมไม่สั่งนะแต่ผมให้ทางนี้จัดให้เลยโอเคผมขอไปนั่งกินตรงตีนเขาด้านนู้นโอเคไกลไปไหมน่าจะไกลวิวนี้ก็พอนะครับผมจัดไปขอบคุณมากครับผมครับผมเอาแล้วเอาแล้วรอเลยรมีกาแฟนะฮะของกินตั้งอยู่ตรงหน้าแล้ววิวแบบนี้น้ำปลาจะไหลคุณผู้ชมมันเหมือนแบบมันเหมือนอยู่บนสวรรค์นะมันสวยงามมากๆแล้วมันแบบทำให้กาแฟแก้วนี้มาสำหรับผมคือแพงแบบถ้าเป็นแบรนด์เนมนะผมว่าแก้วนี้น่าจะทะลุ 1,800 นะครับผมต้องบอกนะว่าพี่นิวเขาเตรียมมาให้ผมฮะกะว่าคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวอันนี้คือเอ็กเพรสโซ่เย็นอันนี้เอ็กเพรสโซ่ร้อนอันนี้ลาเต้ร้อนอันนี้มูสส้มส่วนนี้เป็นคอฟฟี่เค้กช็อกโกแลตโรยด้วยแมคแคดเมียทุกครับมารีวิวกันยังไงก็ต้องรีวิวแหละเอ็กเพรสโซ่เย็นนะ
อร่อยมากเอสเปรสโซ่ใครไม่เคยกินอยากให้ลองแก้วนี้ผมนี่น้ำตาจะไหลเลยลองดูนะฮะอันนี้เอสเปรสโซ่ร้อนขอแบบนิดเดียวพอนะเอาช็อตแบบผมปี๊ตามสไตล์เอสเปรสโซ่ถ้าคนชอบกินก็ชอบแต่ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เอสเปรสโซ่แต่เย็นกลมกล่อมลาเต้ดีกว่าลาเต้นี่ทางผมเลยคุณผู้ชมตะกี้คุณผู้ชมดูภาพอินเสิร์ตไปแล้วนะเห็นแล้วแหละว่าเขาทำลายมาสวยมากนะลองดูครับกับวิวหลักล้านอากาศดีกาแฟอร่อยนะฮะวิวสุดยอดบูทส้มคุณผู้ชมเนื้อมันนิ่มมากเนื้อมันแบบโอ้โหดูแตะให้ลงล่างหน่อยขนมปังมีความหวานแต่เป็นหวานที่กำลังพอเหมาะอันนี้นะฮะคอฟฟี่เค้กช็อกโกแลตแมคคาเดเมียลองเอาแมคคาเดเมียเลยจิ้มไปเลยปั๊บนี่เฮ้ยอร่อยมากแต่ใช่ว่าเขาจะเด็ดแค่กาแฟแค่ขนมนะคุณผู้ชมเขายังบอกว่าที่นี่เขายังมีอาหารเสิร์ฟให้ด้วยในช่วงหน้าครับผมต้องสั่งมากินให้ได้ครับกับอาหารของที่นี่ครับโรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้าตักหม้อเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวแต่ตอนนี้ขอดื่มด่ำกับไม่รู้จะกินอันไหนเลยอร่อยทุกอย่างคุณผู้ชมวิวก็ดีปลากระพงแปดเซียนนะครับแล้วก็เป็นผัดเผ็ดปลาแม่น้ำสลาวินนะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมทอดซีอิ๊วครับชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีเมนูไหนกันบ้างครับคุณแบงค์อันนี้จะมีเป็นปลากระพงแปดเซียนนะครับแล้วก็เป็นผัดเผ็ดปลาแม่น้ำสลาวินนะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมทอดซีอิ๊วครับขาหมูมันโทนะครับนี่นะใช่ครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยโอ้โหคุณผู้ชมขานี่เนี่ยนะว่าใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะฮะครับใหญ่มากเจอแล้วก็จะมีเป็นกะหล่ำผัดน้ำปลาเป็นผักที่ปลูกในเพชรบูรณ์ครับกระหล่ำเพชรบูรณ์อันนี้เป็นฉู่ฉี่ปลาคังครับเป็นปลาแม่น้ำสารวินครับต้องบอกว่า8เซียนเลยนะฮะเซียนเดียวก็แย่แล้วนะฮะนี่ถึง8เซียนเลยทีเดียวผมขอลองเลยนะนี่เขามีอย่างที่บอกมีแปะกล้วยมีถั่วหิมพานต์มีเห็ดมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะของดีทั้งนั้นว่างกันเถอะครับขอชิมนะคุณแบงค์นะผู้ชมปลาชิ้นแน่นๆเลยนะเอาพงเนื้อแน่นๆอร่อยครับอร่อยมากเลยฮะโอ้เมนูนี้ผมว่าคุณผู้ชมจบต้องสั่งปลากระพงที่ตัวใหญ่มากฮะแล้วก็เขาตัดมาให้แล้วนะเขาจะหั่นมาให้แบบว่าเนี่ยเนื้อแยกๆเลยเห็นป่ะเมนูมีที่ร้านมีกี่เมนูคุณแบงค์มีประมาณเยอะครับ40 50เมนูครับ40 50เมนูอ่ะทั้งคาวทั้งหวานถูกมั้ยใช่ครับเต็มที่เลยมาที่เดียวจบอ่ะแล้วคนที่มาทานส่วนมากเป็นยังไงฮะครอบครัวนักท่องเที่ยวหรืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ครับมาเป็นครอบครัวเป็นอะไรครับอร่อยมากคุณผู้ชมเมนูนี้ต้องสั่งนะปลากระพง8เซียนครับปลากระพง8เซียนคุณผู้ชมต่อเลยฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดหอมทอดซีอิ๊วนะครับจะเป็นเห็ดหอมคัดเกรด A นะครับแล้วก็เอามาหมักแล้วก็ทอดครับเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเหมือนกันทอดซีอิ๊วครับเฮ้ยเมนูนี้ไม่เคยเจอครับผมไม่เคยกินครับมันต้องมีน้ำจิ้มอะไรไหมฮะหรือว่าเพียวๆอย่างนี้เลยหรอปกติก็กินเพียวได้ครับมันมีรสชาติในคุณผู้ชมเห็ดหอมคุณภาพดีมากครับ
ร้านอยู่หลังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับครับใช่ครับขี่เลยวัดขึ้นมาเลยจะสามารถขึ้นได้2ทางครับทางวัดพระธาตุขี่เลยวัดขึ้นมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ขวามือขวามือครับแล้วอีกทางนึงติดกับปั๊มมันพีทีครับนั่นก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าขึ้นทางนั้นร้านจะอยู่ซ้ายมือถามใครใครรู้จักนะรู้จักครับบอกตั๊กหม้อจบครับกดเนวิเกเตอร์ก็มาถึงใช่ครับสบายสบายนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณดังด้วยครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่รังสรรค์อาหารดีๆแบบนี้แล้วสถานที่สวยๆแบบนี้ครับผมให้กับพวกเราคนไทยนะได้มาเที่ยวกันเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอาหารอร่อยและที่เที่ยวจะเด็ดขนาดไหนต้องติดตามรายการของเรานะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชิมไปทั่วโลก